สวัสดีครับนักเรียนที่จะสอบเข้าหมอทุกคนนะครับข้อแนวข้อสอบชุดนี้เป็นชุดที่3หรือฉบับที่3นะครับนะผ่านมาแล้ว2ชุดนะฮะที่ใครได้ศึกษาไปนะครับความเข้มข้นจะเพิ่มขึ้นแล้วก็อุดช่องว่างที่ในชุดที่1และชุดที่2ไม่มีนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรเพราะนั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าครับนะฮะเอาละในการที่เราจะมาดูตรงนี้นะครับ เป็นเรื่องของการจัดอิเล็กตรอนเขาบอกการจัดอิเล็กตรอนในขณะใดอยู่ในสภาวะเล้าหรือ excited state นะครับโดยพิจารณาการจัดอิเล็กตรอนในอะตอมของแมกนีเซียมในสภาวะพื้นหรือ ground state เขาบอกว่าแมกนีเซียมมีเลขอะตอมเท่ากับ12เพราะนั้นเราจะต้องจัดอิเล็กตรอนในระดับภาวะพื้นก่อนแต่การที่จะไปอยู่ในสภาวะเราต้องจำไว้อย่างหนึ่งคืออิเล็กตรอนต้องไม่เปลี่ยนแปลงจำนวนอิเล็กตรอนต้องไม่เปลี่ยนแปลงจำนวนแต่อิเล็กตรอนต้องเปลี่ยนตำแหน่งจากเดิมไปแต่ยังไม่หลุดแต่ต้องเปลี่ยนไปจากเดิมไปแล้วขึ้นไปสู่ระดับพลังงานที่สูงกว่าระดับพลังงานที่สูงกว่าอาจจะเป็นออร์บิทัลที่มีพลังงานสูงกว่ามันหรือเปลี่ยนระดับพลังงานไปเลยนะครับแต่ยังไม่หลุดออกไปเลยนะครับนั่นคือลักษณะการเปลี่ยนไปอยู่ในสภาวะเล้าเอาละครับเราก็มาดูเขาให้อะไรเรามาเขาให้ตัวนี้มาครูตัดทิ้งเลยทำไมครูถึงตัดทิ้งได้ครับเพราะอันนี้มี13อิเล็กตรอนแสดงว่ารับอิเล็กตรอนมามันไม่ใช่การกระตุ้นให้เกิดในสภาวะเล้าอันนี้ก็ต้องตัดทิ้งเพราะจำนวนอิเล็กตรอนหลุดนะครับอันนี้กลายเกินเรียกว่าเป็นการจ่ายตอนที่กลายเป็นไอออนอันนี้3ดูสิครับอ้ออันนี้12เหมือนเดิมแต่อิเล็กตรอนแยกจาก 3s2 มาเป็น 3s1 แล้วก็ 3p p นั้นแม้จะอยู่ในระดับพลังงานเดียวกันแต่มีพลังงานสูงกว่า 3s นั่นเองนะครับอันนี้เป็นสภาวะเราได้อ่ะเรามาดูอันนี้เป็นสภาวะเล้าไม่ได้เพราะอิเล็กตรอนมันน้อยลงอันนี้กลายเป็นไอออนนะครับมันหลุดออกไปเลยสภาวะเล้านั้นอิเล็กตรอนจะไม่หลุดหรือไม่รับมาแต่เปลี่ยนแปลงที่อยู่เท่านั้นเอาละครับอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยแสดงว่าไม่ได้อยู่สภาวะเล้าเพราะฉะนั้นก็เลยมีข้อเดียวที่เข้ารูปแบบก็คือ3นั่นเองนะครับเอาละครับเรามาดูนี่คือสภาวะพื้นนะครับแต่ทำไปแล้วเป็นสภาวะเล้าต้องเป็นในลักษณะแบบนี้นี่เป็นสภาวะเล้าหรืออาจจะไปอิเล็กตรอนตัวนี้อาจจะไปอยู่ใน 3D ก็ได้นั่นเป็นสภาวะเล้าเช่นเดียวกันเพราะนั้นคำตอบนี้เป็นข้อ3อย่างแน่นอนเอาละครับดูต่อไปครับในข้อที่2นะเมื่อนำค่าพลังงานไอออนไนเซชันลำดับที่5ของคาร์บอนไนโตรเจนและออกซิเจนมาเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยข้อใดลำดับได้ถูกต้องบอกเลขอะตอมของคาร์บอนไนโตรเจนออกซิเจนมาให้เสร็จเรียบร้อยไอออนไนเซชันลำดับเดียวกันไม่ว่าตัวที่1หรือตัวไหนก็ตามพิจารณาด้วยหลักเกณฑ์เดียวกันนะครับอ่ะหลักเกณฑ์จะเป็นยังไงเราก็มาดูตัวเลือกก่อนให้และดูนะข้อ5ตัดทิ้งเพราะมันไม่มีทางเท่ากันแน่เพราะมันเป็นคนละธาตุนะครับประการแรกเราจะต้องมีแนวคิดนี่คือไอออนไนเซชันลำดับเดียวกันอยู่ในระดับพลังงานต่ำกว่ามีค่ามากกว่าอยู่ในระดับพลังงานเดียวกันมีค่ามากกว่าเมื่อมีเลขอะตอมมากกว่านั่นเองนะครับนั่นคือแนวคิดที่จะเอาไว้ใช้พิจารณาตรงนี้นะครับเอาละครับนักเรียนจดไปได้ยังครับนะนี่คือหลักที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นระดับที่1เท่ากันระดับที่2เท่ากัน3เท่ากัน4เท่ากันพิจารณาตามหลักเกณฑ์นี้ทั้งนั้นเลยนะครับอ่ะดูครับคาร์บอนตัวแรกนะธาตุแรกที่เราจะพิจารณาไอออนไนเซชันที่ลำดับที่5คือการดึงอิเล็กตรอนออกไปเป็นตัวที่5นั่นเองแต่เวลาดึงเราดึงจากนอกไปในไม่เหมือนการจัดนะจัดในไปนอกเวลาดึงนอกมาในเพราะฉะนั้นดึงตัวที่5คือดึงอยู่ในระดับพลังงานที่1นั่นเองไนโตรเจนอ๋อวาเลนซ์มันมี5เพราะฉะนั้นดึงตัวที่5
ก็อยู่ในระดับพลังงานที่2ออกซิเจนตัวที่5ก็อยู่ในระดับพลังงานที่2เพราะฉะนั้นมีระดับพลังงานที่1ตัวเดียวคือคาร์บอนเพราะฉะนั้นคาร์บอนต่ำสุดจะอยู่จะต้องมีค่ามากสุดรองลงมาต้องเป็นออกซิเจนแล้วค่อยไนโตรเจนเพราะออกซิเจนกับไนโตรเจนอิเล็กตรอนตัว5อยู่ระดับเดียวกันระดับพลังงานเดียวกันแต่ออกซิเจนมีเลขอะตอมมากกว่าเพราะฉะนั้นเรียงลำดับที่ถูกต้องคือคาร์บอนออกซิเจนไนอะไรครับไนโตรเจนนั่นเองนะครับอันนี้นะโอเคเพราะฉะนั้นเรามาดูในข้อต่อไปว่าเป็นอย่างไรข้อนี้เป็นการรวมของสมการการหาพลังงานหรือหาความยาวคลื่นของสเปกตรัมดั้งเดิมกับสมการการหาของลินเบิร์กนะครับแน่นอนลินเบิร์กจะต้องเข้ามาในการออกข้อสอบแน่นอนนะครับเขาบอกว่านักเรียนคนหนึ่งทำการศึกษาการเปลี่ยนแปลงจากระดับพลังงานที่6ไปสู่ระดับพลังงานที่1เหมือน N1 ก็คือ6 N2 ก็คือ1นะครับจะปลดปล่อยพลังงานมาในรูปของแสงที่มีความยาวคลื่นกี่นาโนเมตรกำหนดให้สูตรมาให้เสร็จให้ค่าคงที่ทุกอย่างเพราะฉะนั้นนักเรียนก็เพียงแค่แทนค่าประการแรกต้องหาเดลต้า E จากการเปลี่ยนระดับพลังงานก่อนนะครับเราก็จะสามารถหาได้นะครับโดยการแทนค่าเท่านั้นเองนะครับมันเราจะหาค่าจากการเปลี่ยนระดับนี้ได้ 2.12 คูณ 10 ยกกำลังลบ 18 จูลนะครับแล้วก็มาแทนค่าตามสูตรนี้เพราะ h Planck constant ความเร็วของแสงเรามีค่าเป็นค่าคงที่ตายตัวแทนค่าพลังงานเดลต้า e ก็หาจากสมการลินเบิร์กแล้วก็อย่างเดียวคือหาความยาวคลื่นแต่อย่าลืมความยาวคลื่นที่คำนวณได้ในสูตรจะมีหน่วยเป็นเมตรแต่ความนิยมในการตอบเป็นนาโนเมตรนั้นเราก็ต้องเอา10กำลัง9เข้าไปอะไรครับคูณค่าที่เราหาได้ที่เป็นเมตรนั้นมันก็จะกลายเป็นนาโนซึ่งมีค่าเท่ากับ107นะครับโดยประมาณ107คำตอบก็เลยเป็นข้อที่อะไรเลยครับ5เห็นไหมครับมันไม่ได้ยากแต่เราต้องแบ่งตอนนะครับเพราะนั้นข้อสอบระดับของข้อหมองจะต้องเป็น2 ชั้นตลอดนะครับเอาละครับเรามาดูข้อต่อไปในข้อที่4เขาบอกว่าอะตอมของฟอสฟอรัสนะครับในสภาวะก๊าซมีอิเล็กตรอนเดี่ยวกี่อิเล็กตรอนถ้าถามในลักษณะอย่างนี้แสดงว่านักเรียนจะต้องจัดอิเล็กตรอนถึงในระดับออร์บิทัลแต่การจะจัดในระดับออร์บิทัลนี้เราต้องจัดในระดับพลังงานย่อยก่อนแล้วเอาระดับอิเล็กตรอนในระดับพลังงานย่อยสุดท้ายที่จัดมาใส่ในออร์บิทัลเอาแค่สุดท้ายตัวเดียวที่เราจัดสุดท้ายเรามาใส่เพื่อจะดูว่ามันมีอิเล็กตรอนเดี่ยวอย่างไรแต่หลักการจัดต้องใส่ในทุกออร์บิทัลก่อนให้เป็นแบบครึ่งหรือ half fill ก่อนพอ half fill หมดออร์บิทัลแล้วก็ค่อยมาเริ่มใส่ตัวที่2และการเขียนต้องเขียนทิศทางให้ถูกต้องถ้าในออร์บิทัลเดียวกันมี2อิเล็กตรอนต้องเขียนขึ้นบนกับขึ้นล่างเพราะมันเคลื่อนที่สวนทิศกันแต่ถ้าเป็นอิเล็กตรอนเดียวเขียนขึ้นบนหมดเพราะความนิยมนะครับอันนี้อย่าลืมนะฮะเอาละเขาบอกว่า1 3 5 7แล้วก็9เรามาดูอันนี้เราใช้แกนกาเฉื่อยเข้ามาช่วยเพื่อความรวดเร็วนะครับเราก็เหลือ 3S2 3P ไอ้ 3S2 ไม่ต้องเอา 3P ตัวเดียวมาจัดก็ได้เพราะ P มี3ออร์บิทัลและมี3ตัวแล้วก็ใส่ไปทีละตัวก่อนแต่มันหมดแล้วก็เลยทำให้อิเล็กตรอนใน P นี้ 3P นี้เป็นอิเล็กตรอนที่เป็นอิเล็กตรอนเดี่ยวเท่านั้นเพราะเราจึงบอกว่าอิเล็กตรอนเดี่ยวของฟอสฟอรัสมี3อิเล็กตรอนนั่นเองถ้าเขาไม่ใช้
พวกหมู่ A เขาก็ต้องใช้พวกหมู่ D นั่นเองนะครับเราก็ใช้หลักการเดียวกันนะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากอันอื่นเลยนะครับโอเคครับต่อไปครับเรามาดูในข้อที่5กันเพราะสารประกอบใดที่ไม่มีเฉพาะแต่พันธะโคเวแลนต์เท่านั้นก็ไม่มีเฉพาะแต่พันธะก็คือมีพันธะอื่นไอโอนิกมีไหมหรือพันธะอีกอันนึงที่เราเรียกว่าพันธะโคออร์ดิเนตหลักการเดียวกับโคเวแลนต์เพียงแต่ว่าไม่มีการใช้หรือไม่มีการให้อิเล็กตรอนมาใช้ร่วมกันเอาผลประโยชน์คนเดียวและโมเลกุลนั้นจะต้องมีธาตุที่มีเฉพาะคือออกซิเจนถ้าไม่มีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบไม่ต้องพูดถึงพันธะโคออร์ดิเนตเลยนั่นคือเทคนิคนะครับเอาละครับเรามาดูว่าข้อแรกอุ๊ยมี2ก็มี3ก็มีแต่เราก็ต้องไปดูแยกแยะเพราะบางครั้งมีก็มีโคเวเลนต์แต่อาจจะไม่มีโคออร์ดิเนตก็ได้อ่ะเรามาดูเขาบอกให้คำตอบอะไรโอ้โหบอกอย่างนี้มาเราก็ต้องพิสูจน์แล้วครับอันแรกคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์ธาตุหมู่สี่นี่จำไว้อยู่อย่างไม่มีโอกาสเกิดพันธะโคออร์ดิเนตได้เลยเพราะอะตอมกลางไม่มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเพราะนั้นอะตอมกลางที่มีอิเล็กตรอนคู่เดียวได้ก็คือหมู่ห้าหมู่หกหมู่เจ็ดเพราะนั้นถ้าอะตอมกลางเป็นหมู่5หมู่6หมู่7ก็จะมีโอกาสที่มีพันธะโคออร์ดิเนตได้ถ้ามีออกซิเจนเข้าไปร่วมเพราะนั้นตรงนี้ไม่ได้แล้วตัดทิ้งนะอะซัลเฟอร์หมู่6ได้ก็จริงเพราะตัวแรกออกซิเจนเป็นพันธะคู่ตัวออกซิเจนตัวที่2เลยต้องเป็นพันธะโคออร์ดิเนตเพราะซัลเฟอร์กับออกซิเจนมีพันธะคู่แล้วครบ8มันโออีกตัวนึงไม่มีสิทธิ์ที่จะไปมีพันธะโคเวเลนต์แล้วเพราะโคเวเลนต์นั้นมันสิ้นสุดไประหว่างพันธะกรรมฐานกับออกซิเจนมันออกซิเจนอีกตัวจึงเป็นพันธะโคออร์ดิเนตซิลิคอนเป็นหมู่4เพราะฉะนั้นซิลิคอนก็ไม่มีโอกาสที่จะมีพันธะโคออร์ดิเนตกับออกซิเจนได้เพราะฉะนั้นคำตอบก็เลยเป็นเฉพาะข้อที่2เพราะนั้นอย่าลืมนะครับหมู่ธาตุที่ไม่มีโอกาสจะเกิดพันธะโคออร์ดิเนตกับออกซิเจนเลยก็คือหมู่4เพราะมันใช้ตอนร่วมกันแล้วมันครบ8แล้วไม่มีตอนเหลือที่จะมีพันธะโคออร์ดิเนตได้ต้องมีอิเล็กตรอนเหลือที่เป็นอิเล็กตรอนคู่โดดอะไรเดี่ยวหมู่5 1คู่หมู่6 2คู่หมู่7 3คู่นั่นคือจำนวนพันธะโคออร์ดิเนตที่จะเกิดขึ้นได้ที่จะเกิดขึ้นได้มีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่ถ้ามีก็เสถียรขึ้นนั่นเองนะครับโอเคครับต่อไปครับข้อที่6กันเรามาดูนะครับสารประกอบในข้อใดที่มีพลังงานแลตติสมากที่สุดนะเลขอะตอมของโซเดียมแมกนีเซียมแคลเซียมซีเซียมออกซิเจนฟลูออรีนซัลเฟอร์คลอรีนไอโอดีนเอาละครับบอกเลขอะตอมมาเพื่อที่จะระบุได้ว่ามันจะมีขนาดหรือมีขนาดอนุภาคใหญ่หรือเล็กกันนะครับมีโซเดียมฟลูออไรด์ซีเซียมไอโอไดด์แมกนีเซียมออกไซด์แคลเซียมซัลไฟด์แล้วก็อะไรครับโซเดียมคลอไรด์ตัวไหนล่ะที่จะมีพลังงานแลคติสมากที่สุดนะครับเรามีหลักการอยู่ว่าพลังงานแลคติสมากที่สุดต่อเมื่อต้องพิจารณาที่ไอออนบวกกับไอออนลบคือมีประจุบวกมากคือมีประจุบวกนะฮะมากก็คือถ้าบวก1บวก2บวก3บวก3จะมีแรงดึงดูดมากที่สุดแต่บวก3ด้วยกันหรือบวก2ด้วยกันอันไหนจะมีแรงดึงดูดมากก็ต่อเมื่อมีขนาดเล็กกว่านั่นเองนะครับประจุลบไอออนลบก็เหมือนกันประจุลบมากคือตัวเลขมากอย่างเช่นลบ1ลบ2ลบ3อันไหนมีแรงดึงดูดมากก็ต้องบอกว่าลบ3และจะมีแรงดึงดูดมากเข้าไปอีกเมื่อมีขนาดเป็นไงครับเล็กกว่าเมื่อพิจารณาจากตัวเลือกทั้งอะไรครับ5ตัวเลือก1 2และ5ตัดทิ้งได้เพราะเป็นบวก1นะฮะ
มันมีบวก2บวก2อยู่2ข้อคือระหว่าง3กับ4แต่แมกนีเซียมแรงดึงดูดระหว่างไอออนสูงกว่าแคลเซียมเพราะแคลเซียมใหญ่กว่าออกซิเจนกับซัลเฟอร์ประจุ2ลบเหมือนกันแต่ออกซิเจนจะมีแรงดึงดูดมากกว่าเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าแมกนีเซียมออกไซด์มีพลังงานแลคติสมากที่สุดนั่นเองนั่นก็คือหลักการที่เราพิจารณานะเราพิจารณาด้วยแรงดึงดูดนั่นเองนะครับเอาละครับมาดูในข้อที่ต่อไปข้อที่7เขาบอกสารใดบ้างที่มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลเป็นพันธะไฮโดรเจนกับโมเลกุลอื่นหรือไอออนชนิดเดียวกันเอาละครับเรามาดูทบทวนหลักการของการมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลเป็นพันธะไฮโดรเจนนะครับประการแรกก่อนนักเรียนจะต้องรู้ว่าสารประกอบนั้นเป็นโมเลกุลมีขั้วหรือไม่ถ้าเป็นโมเลกุลไม่มีขั้วตัดทิ้งเลยไม่มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลเป็นอะไรครับพันธะไฮโดรเจนแน่นอนต้องเป็นโมเลกุลมีขั้วและโมเลกุลมีขั้วแล้วยังไม่พอไฮโดรเจนต้องจับกับ3ธาตุนี้ต้องมีการไฮโดรเจนไปจับกับ3ธาตุตัวใดตัวหนึ่งเนี้ยในโมเลกุลนั่นก็คือฟลูออรีนออกซิเจนไนโตรเจน3ตัวถ้าไม่ถ้าไฮโดรเจนมีฟลูออรีนออกซิเจนไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบแต่ไม่มีไฮโดรเจนไปจับกับอะตอมของธาตุเหล่านี้ก็ไม่ต้องไปดูถึงพันธะไฮโดรเจนเลยมันก็เป็นแรงดึงดูดระหว่างขั้วธรรมดานะนี่คือหลักที่เราจะต้องไปพิจารณาอ้าวแล้วครับเรามาดูนะครับตัวเลือกแรก2 3ตัวเลือกแรกนะฮะก็เป็นตัวเลือกที่เราจะต้องพิจารณาเพราะว่ากอนั้นโอเคเป็นพันธะไฮโดรเจนแน่นอนเพราะเป็นโมเลกุลอะตอมคู่และเป็นสารประกอบมีไฮโดรเจนจากฟลูออรีนแรงยึดเหนี่ยวระหว่างคุณเป็นพันธะไฮโดรเจนนะขอเป็นแรงดึงดูดระหว่างขั้วเพราะฟลูออรีนไม่ได้จับกับไฮโดรเจนแต่ไปจับกับคาร์บอนเพราะนั้นพันธะไฮโดรเจนไม่มีแน่นอนใน CH3F หรือฟลูออโรมีเทนตัวนี้ไม่มีพันธะไฮโดรเจนแน่นอนนะครับมีแรงดึงดูดระหว่างอะไรครับขั้วอย่างเดียวแอมโมเนียมอีออนแม้นว่าตัวนี้มันมีไฮโดรเจนอยู่แต่แอมโมเนียมออนนี้เป็นแรงจากประจุนะครับแรงจากประจุไม่มีพันธะไฮอะไรครับโดรเจนเพราะเป็นรูปของไอออนนั่นเองมันคำตอบเลยต้องเป็นข้อ1เท่านั้นเห็นไหมฮะนี่หลักการที่เราจะต้องอะไรครับดูให้เป็นนะครับเอาละครับเรามาดูข้อที่8กันข้อที่8เขาให้สมการมา2สมการและเดลต้า H ของปฏิกิริยาเขาบอกใช้สมการและเดลต้า H คือความร้อนเนี่ยของปฏิกิริยาเนี่ยมาคำนวณหาความร้อนของปฏิกิริยานี้นี่คือปฏิกิริยาหลักนะครับเราก็รวมสมการ2สมการเข้าด้วยกันแต่รวมสมการ2สมการเข้าด้วยกันต้องให้เป็นไปตามสมการนี้ก็คือเหมือนกับการบวกเลขลบเลขแหละครับนะเอาละครับเรามาดูคำตอบเขาให้เรามาโอ้โหค่าเยอะจังเลยเรามาดูสมการนี้คือสมการหลักใช่ไหมถ้าจะเป็นมีเหล็ก4อะตอมนะเกิดขึ้นโอ้สมการแรกเหล็กมีแค่2เพราะนั้นจะต้องให้สมการเหล็กนั้นเป็นอะไรครับ4ก็ต้องทวีคูณ2ทวีคูณ2แล้วต้องทวีคูณพลังงานด้วยนะครับเพราะนั้นเราจะได้สมการมาว่านะสมการ3ก็คูณด้วย2สมการ1ก็คูณด้วย2แต่ต้องเอาไปอะไรครับลบนั่นเองนะครับเราก็จะได้สมการนี้ออกมาเพราะนั้นความร้อนก็จะต้องทำในลักษณะเดียวกัน Rn นั่นคือคำว่าตัวแทนของคำว่า reaction นะครับเมื่อได้ออกมาแล้วจะได้พลังงานมีค่ามาเท่านี้นะนักเรียนไปลองแทนตัวเลขคูณเลขกันนะฮะให้สนุกนะฮะเอาละครับเราก็จะต้องตอบข้อ1นั่นเองนะครับในลักษณะพวกนี้เนี่ยเราไม่ได้เป็นอะไรปัญหาหรือยุ่งยากอะไรมากมายเพียงแ
เราในโรงเรียนเนี้ยอาจจะเรียนเพียงแค่หาจากพลังงานพันธะนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยมันต้องมีความรู้เข้าไปด้วยนะครับเอาละครับเรามาดูในข้อต่อไปข้อที่9เขาบอกว่าโครเมียมมีการจัดอิเล็กตรอนแบบแกนก๊าซเฉื่อยนะครับได้ออกมาซึ่งอาร์กอนเป็นการจัดอิเล็กตรอนของวงเล็บอาร์กอนเป็นการจัดอิเล็กตรอนของอาร์กอนโครเมียม3บวกเกิดจากการเสียอิเล็กตรอนดังข้อใดแสดงว่ามีการเสียอิเล็กตรอนถึงกี่ตัวครับ3บวกก็3ตัวนั่นเองนะครับตอนนี้เราจะเขาก็ให้มาว่าตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาตัววงนอกสุดมานะครับหรือชุดสุดท้ายของการจัดมาอันดับแรกดึงอิเล็กตรอนออกอย่าลืมตัวแรกต้องดึงจากนอกสุดนะครับไม่ใช่ไปดึงจากการจัดหลังสุดนะต้องดึงจากอิเล็กตรอนนอกสุดเพราะนั้น S ต้องเป็น0ก่อนดึงตัวที่2ค่อยมาที่3 Dก็จะได้ออกมาตัวนี้ดึงตัวที่4ที่3ก็จะดึงจาก 3D ก็จะได้ออกมาลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือดึงจาก 4S แล้วค่อยมา 3D แล้วตัวที่3ก็จาก 3D เช่นเดียวกันคำตอบเลยเป็นข้อที่2นั่นเองนะครับดึงต้องดึงอิเล็กตรอนจากระดับพลังงานนอกสุดคือตัวเลขมากสุดในการจัดนะครับอันนี้เพราะนั้นต้องระวังนิดนึงไม่ใช่เขาจัดแบบนี้แล้วเวลาไปดึงเราดึงจากในก่อนนอกมันผิดหลักเลยนะครับนะอันนี้นั่นเป็นเพียงแค่การจัดตามระดับพลังงานหรือตามพลังงานของอะไรครับระดับพลังงานย่อยที่เราวัดกันนะครับโอเคครับในข้อที่10นะเขาบอกว่าจากตารางข้างล่างแสดงพลังงานไอโอไนเซชันลำดับที่5ของธาตุในคาบเดียวกันในคาบเดียวกันเอาล่ะครับพลังงานไอโอไนเซชันตัวนี้มีค่าแตกต่างกันนะครับ16,000 6,900 6,500ธาตุ A B C เขาถามอะไรล่ะเขาบอกธาตุ A เนี่ยเป็นธาตุที่เหมือนกับธาตุในหมู่ใดแสดงว่าไอไอไนเซชันลำดับที่5ของ A เนี่ยไม่ได้อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับ B และ C และ D เพราะเมื่อไม่ได้อยู่ในกลุ่มเดียวกันไม่ได้อยู่ในระดับพลังงานเดียวกันอันนี้อยู่คนระดับเพราะฉะนั้นอิเล็กตรอนอีก4ตัวต้องเป็นตัวที่อยู่ในระดับเดียวกันหรือนอกอะไรครับนอกสุดก็เลยทำให้สรุปได้ว่าธาตุ A นั้นหมู่อะไรครับ4เพราะหมู่5นั้นเป็นตัวแอร์เพราะตัวที่5อยู่คนละระดับพลังงานอย่างแน่นอนเพราะนั้นวาเลนนี้ก็เป็นมี4ตัวหรือเรียกว่าหมู่4 A นั่นเองนี่เป็นแนวคิดใหม่ของการออกหาหมู่นะครับอย่าลืมนะฮะนี่คือแนวทางการออกข้อสอบใหม่นะครับเอาละครับอันนี้ก็จะเป็นคำตอบที่ต้องตอบข้อหนึ่ง